เงินอุดหนุนช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์สิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ส่งเสริมให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นเครือญาติและไม่ใช่เครือญาติให้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เดือนละ 2,000 บาทสำหรับเด็ก1คนและเดือนละไม่เกิน 4,000 บาทสำหรับการอุปการะเด็กมากกว่า1คนคุณสมบัติของผู้ขออุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์1ผู้ขออุปการะมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีแต่ไม่เกิน60ปีและแก่กว่าเด็กไม่น้อยกว่า15ปีเว้นแต่อธิบดีจะพิจารณาเห็นสมควร 2. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 3. มีอุปนิสัยและความประพฤติเหมาะสม 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 5. มีเจตนาดีที่จะให้การอุปการะหรือปกครองดูแลเด็ก 6. มีเวลาเลี้ยงดูเด็กและได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในครอบครัว 7. มีทรัพย์สินและรายได้ที่แน่นอนเว้นแต่อธิบดีจะพิจารณาเห็นสมควร8. ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายอาญาจนได้รับโทษจำคุก 9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กคุณสมบัติของเด็กเด็กมีอายุ 0-18 ปีบริบูรณ์เป็นเด็กกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้งหรือเด็กที่บิดามารดาไม่สามารถเลี้ยงดูอุปการะได้ด้วยสาเหตุต้องโทษจำคุกพิการทุพพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทซึ่งอาศัยอยู่กับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือผู้อุปการะผู้ปกครองที่ไม่ใช่เครือญาติซึ่งให้การดูแลเด็กอยู่ก่อนแล้วทางนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์โดยดำเนินการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์พุทธศักราช2544และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการสงเคราะห์เด็กพุทธศักราช2547ช่องทางการติดต่อกรุงเทพมหานครศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลางสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานรองรับเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมง